ราศีกุมนะครับก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่14มีนานะครับต้องบอกเลยว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของราศีกุมราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่เปลี่ยนแปลงเยอะก็เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆนะว่าง่ายๆนะเพราะว่าโดยเฉพาะดวงในเรื่องของความก้าวหน้าครับคือถ้าเราอยู่ในที่ที่มีบันไดให้ปีนเนี่ยเราจะเป็นราศีที่แบบปีนขึ้นไปได้สูงมากกลุ่มเนี่ยนะใช่ใครที่เป็นข้าราชการสมมตินะคุณก็จะได้เลื่อนตำแหน่งมียศมีตำแหน่งใหม่ๆเข้ามาใครที่เป็นลูกจ้างเขานะครับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นบริวารที่เยอะขึ้นก็จะเกิดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นราศีที่คือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยราศีกุมเขาบอกว่าเป็นราศีที่อาจจะมีความติดขัดเยอะบางคนเนี่ยเหมือนกับหลงทางไปทำงานผิดแบบผิดสไตล์นะครับไม่ให้ถนัดหรือทำออกมาแล้วไม่ค่อยดีทำเลิกๆเอาง่ายๆนะครับในปี55นะฮะแต่ว่าปี56เนี่ยกลับกลายเป็นปีที่เหมือนกับว่าเราได้เลือกแล้วว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้คนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยมีจังหวะโอกาสความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานแน่นอนครับเพียงแต่ว่าลักษณะของงานหรือว่าโชคที่จะเกิดขึ้นกับการทำงานของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าโกอินเตอร์นะดีมากเลยนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่มีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับโชคจากการเดินทางไกลก็ดีหรือบางคนบอกว่าต่างประเทศเนี่ยด้วยบุญวาสนามันไม่ถึงนะครับพาสปอร์ตยังไม่มีเลยอาจจะเชียงใหม่ภาคใต้อะไรนี้ภูเก็ตมันก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นได้ก็มีสิทธิ์เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่เกิดราศีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยอยากเน้นย้ำว่าให้เรามองอะไรไปที่มันกว้างและก็ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงของเรานะครับให้เจอกับโอกาสและก็ความสำเร็จที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้อาจจะต้องเตือนนิดนึงสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าราศีกุมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบต่อดาวราหูด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ราหูที่ส่งผลกับราศีกุมเนี่ยมันเป็นราหูที่จะทำให้มีประเด็นปัญหาในเรื่องของการถูกใส่ร้ายถูกนินทานะครับในเรื่องของชื่อเสียงก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่อยู่ในราศีนี้ก็ดูแลหน่อยนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะโดดเด่นโด่งดังโดยที่ไม่มีพรรคพวกเลยก็ไม่ได้นะครับยิ่งไปข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเขาทำอะไรดีฮะราศีกุมเนี่ยจริงๆช่วงที่แนะนำสำหรับการลงทุนเนี่ยผมไปแนะนำในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรกเดี๋ยวจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับลูกจ้างที่จะหมายถึงเก็บออมไว้ก่อนเก็บออมหรือว่าตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงต้นปีก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าอยากจะเปิดอย่างเป็นทางการหรือว่าธุรกิจมันจะเริ่มรันแล้วก็เริ่มมีความสำเร็จเนี่ยก็คงจะแนะนำเป็นช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าสุขภาพของราศีกุมนี่ปี56เขาจะครึ่งปีแรกเขาจะเป็นไงฮะราศีกุมต้องบอกว่าเป็นราศีที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บคงต้องดูแลมากขึ้นครับมันจะเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคคนเมืองเลยนะเพราะราศีกุมเนี่ยส่วนมากเป็นราศีแบบหลังแข็งเป็นแบบราศีที่ใช้ชีวิตแบบคนเมืองเลยนะครับโรคนิ้วล็อกบ้างนะครับออฟฟิศซินโดรมใช้คำนี้ออฟฟิศซินโดรมประเภทออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระวังนะครับหรือแม้กระทั่งราศีกุมเป็นราศีที่มีพลังธาตุลมเนี่ยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับเราก็ต้องดูแลให้มากลมมีในกระเพาะอะไรอย่างงี้นะครับกดไหลย้อนอย่างเนี้ยทำไมเป็นโรคฮิตจังเลยเดี๋ยวนี้กดไหลย้อนเพราะราศีกุมเนี่ยเขาเป็นหนึ่งคือราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างจะไฮเทคทันสมัย อุปกรณ์ที่เป็นแบบโทรศัพท์แท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆเนี่ย มีหมดแล้วแน่นอนโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆเนี่ยก็มีหมดก็เป็นด้วย จะดีไหมเนี่ย นะครับนะใครที่เกิดราศีนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเข้าใจว่าภาคการงานมันรุ่งมากบางคนเนี่ยอาจจะแบบไปหลงไหลติดอยู่กับเรื่องของการทำงานซะเยอะการใส่ใจตัวเองก็น้อยลงนะครับความรักอันนี้ก็ต้องบอกว่าราศีกุมก็เป็นหนึ่งในราศีที่มีประชากรนะครับที่ทั้งเพศที่1ที่2ที่3เนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องดูหน่อยคือไม่ใช่ไม่มีนะในปีนี้มีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความรักที่ควบคู่มากับเรื่องของการเดินทางนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินทางไปเจอแฟนไกลนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแล้วเขามาทำงานกรุงเทพสมมติอะไรแบบนี้นะฮะแล้วมาเจอกันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วไปเจอกันระหว่างทริประหว่างเดินทางนะครับหรือว่าบางคนชอบในแนวลักษณะของการได้คู่เป็นต่างชาติต่างภาษานะครับราศีกุมก็เป็นราศีที่
มีลุ้นในสิ่งเหล่านี้เข้ามาเยอะด้วยนะครับเรื่องการเงินก็ถือว่าดีนะครับเป็นราศีที่เรียกว่างานรุ่งรายได้ประจำก็ดีรายได้พาร์ทไทม์โอทีทั้งหลายนะครับถ้าคุณขยันตั้งใจด้วยบวกกับโอกาสที่มากขึ้นนะครับสิ่งดีๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็แนะนำแล้วกันนะครับว่าในการเสริมดวงนะครับเสริมยังไงฮะราศีกุมเสริมดวงปี56คือต้องบอกว่าเป็นราศีที่มีในเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับดังนั้นการทำบุญที่เขาเรียกว่าตำแหน่งเขาโด่งดังมีชื่อเสียงขึ้นการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงโดยตรงนะก็คือเรื่องของระฆังเวลาไปวัดที่เขาระฆังนะไปสร้างระฆังนะครับแขวนกระดิ่งโมบายก็ได้นะสมมติเป็นที่บ้านเนี่ยแขวนกระดิ่งที่เป็นโมบายจริงๆเนี่ยไว้ตรงระฆังหน้าประตูทางเข้าแต่ว่าระฆังในแขวนที่วัดนะครับเอามาแขวนที่บ้านที่บ้านคนช่างก็ตลกมีคนเนี่ยไปซื้อระฆังใบโพเห็นไหมระฆังอยู่ตามวัดจะเป็นกระดิ่งใบโพที่มีรูปใบโพเอามาแขวนบ้านเนี่ยไม่ได้นะมันหมายถึงคนละพลังกันบ้านต้องเป็นโมบายที่เป็นแท่งครับอย่างนั้นน่ะเอามาแขวนบ้านพี่มดำเต็มเลยฮะเป็นอะไรโมบายที่เป็นแท่งๆนะฮะเหรอฮะแต่ส่วนมากเคาะไว้เคาะกันฮะมีแต่โมบายเดียวใช่ที่เป็นแท่งมีแต่โมบายที่เป็นแท่งฮะอย่างอื่นมีไหมที่เป็นแท่งก็มีฮะเอามีตัวไอติมอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับก็แขวนนะฮะนึกอะไรที่เป็นเรื่องของกระดิ่งโมบายนะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะหรือว่าเวลาไปเจรจาติดต่อเนี่ยนะครับราศีกุมเนี่ยก็จะแนะนำอันนี้จะเป็นสีออกโทนสดใสหน่อยนะครับคนสุภาพสตรีอาจจะใช้สีออกโทนชมพูก็ได้นะครับโทนส้มๆแดงๆก็ได้นะครับหรือว่าสีออกโทนฟ้าๆนะครับก็เป็นสีที่จะช่วยเสริมดวงนะครับให้กับราศีกุมได้เป็นอย่างดี